มีคนบอกว่าโค้ชจุ่นตอนเป็นโค้ชทีสามทำหน้าที่แพทย์สนามควบคู่ไปด้วยจริงไหมครับใช่ครับพัทลุงเปล่าราชบุรีเจอราชบุรีแบบนั้นน่าจะดิวิชั่นสองดิวิชั่นสองดิวิชั่นหนึ่งผมไปภาคอยู่วันนั้นอะเจอราชบุรีไม่มีตอนนั้นมีปัญหาไม่มีตังค์ทีมงานเขาปลดทีมงานเขาปลดทีมงานหมดแล้วไอ้นี่บรุษเมฆมุสิกอะเป็นประตูใช่ป่ะไปเล่นไปเล่นแบ็คขวาจริงเหรอไม่มีตัวสมัยก่อนสุดยอดเลยเออไอเน็ตสีวพงษ์เจริญศิลป์เนี่ยเปิดบอลเกิดจนขาวให้แบบไม่มีแรงแล้วอ่ะก็บอกโค้ชเปลี่ยนโค้ชบอกเล่นโค้ชบอกเล่นมาก่อนแล้วก่อนโค้ชบอกว่าถ้ากูใส่ชื่อลงได้กูเล่นแล้วถ้ามึงจะเปลี่ยนก็ต้องกลัวแหละเออปีนั้นปีที่พัทลุงเลื่อนชั้นมาเล่นไทยลีก2นะตอนเนี้ยแต่ก่อนราชบุรีก็อยู่นะใช่ทุกวันนี้ราชบุรียืนอยู่ขึ้นมาไทยลีก